คุณไม่สบายหายดีหรือยังครับค่ะคุณกินข้าวหรือยังยังค่ะแต่ฟ้าอยากรีบกลับบ้านนะคะฟ้ากลับดึกมาหลายวันแล้วกลัวที่บ้านจะเป็นห่วงผมทำให้คุณอึดอัดใจหรือเปล่าฟ้าคงรับไว้ไม่ได้อะค่ะมันแพงเกินไปแล้วถ้ามันถูกกว่านี้คุณจะรับไว้ไหมท่านประธานค่ะที่ฟ้ารับไว้ไม่ได้เป็นเพราะว่ามันดูไม่ดีนะคะฟ้าเป็นแค่ลูกจ้างส่วนคุณเป็นเจ้านายของฟ้านะคะผมให้คุณว่าผมเป็นห่วงคุณคุณแค่รับไว้ไม่ได้เหรอท่านประธานไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกับฟ้าไม่เข้าใจหรอกค่ะสถานะอะไรเรามีสถานะที่เป็นคนเหมือนกันทำไมเราจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรือถ้าเราถูกใจกันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นทำความรู้จักกันเลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับไหนว่าจะไปกินข้าวนอกบ้านกันไงคะพอดีคุณฟ้าอยากรีบกลับบ้านนะครับแล้วผมก็ลืมไปว่าคุณฟ้าเพิ่งหายป่วยอาจจะอยากพักผ่อนแล้วได้กินอะไรกันมาหรือยังคะเรียบร้อยครับยังครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคุณฟ้ายังไม่หิวใช่ค่ะนั่งกันเลยค่ะทั้งสองคนเดี๋ยวอากับไอ้แช่มจะไปจัดการให้ค่ะนั่งเลยค่ะน่ากินจังรู้ไหมคะว่ากินด้วยมือเนี่ยอร่อยมากกว่าเยอะเลยค่ะลองดูสิคะเป็นยังไงกินได้ไหมอร่อยมากครับงั้นกินเยอะๆครับ อร่อยกว่าจริงด้วย